เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเหลี่ยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันกับเรื่องราวของประเทศไทยเราเตรียมปล่อยดาวเทียมนาริสกับ TSC นะครับในปีนี้ปี2567นะครับจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้ได้พูดคุยกับคุณพงศกรมีมากวิศวกรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการดาวเทียมนาริสและก็รองผู้จัดการโครงการดาวเทียม TSC 1ด้วยนะครับในช่วงเล่าเหลี่ยงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินนะครับเป็นชุดโซเชียลแบงค์จำนวน1รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live หรือจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มผู้โชคดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีส่วนท่านที่ชมรายการผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนโดยนำเอาผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นผลิตภัณฑ์การเงินนะครับชื่อว่าเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบจนถึง22ปีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีก็สามารถเปิดขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้นแล้วก็ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบแต่ไม่เกิน22ปีนะครับโดยการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำได้เพียง100บาทเท่านั้นแล้วก็จะธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Kids Nowซึ่งธนาคารออมสินได้นำเสนอนะครับเพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่7ขวบแต่ไม่เกิน22ปีเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่นี่เป็นคำถามนะครับส่งคำตอบมาทาง YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นะครับโดยจะมีการดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามชำระหนี้ปกติก่อนนะครับซึ่งถ้าหากว่าลูกค้ารายใดยังมีปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เนี่ยธนาคารก็จะนำเอางบประมาณของรัฐที่จัดสรรสำหรับชดเชยความเสียหายตามโครงการดังกล่าวนะครับมาช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อพ้นจากสถานะหนี้เสียหรือว่า NPL และจะไม่เสียประวัติเครดิตทางการเงินด้วยนะครับทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้โดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นจำนวนกว่า 630,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความสุขเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.95 ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.86 ต่อปีหรือเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 2.18 นะครับซึ่งการฝากต้องฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31มกราคม2567นะครับโดยจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางGSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเช้าวันนี้ครับวันที่16มกราคม2567นะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าประธานกสทช.นะครับได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระหว่างสำนักงานกสทช.กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC
โดยที่สำนักงานกสทช.นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันนี้ได้มีการอนุญาตพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะนะครับในพื้นที่โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EECI โดยให้อนุญาตกับผู้ที่ได้รับอนุญาตจำนวน2รายด้วยกันประกอบไปด้วยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลในประเทศไทยนะครับตามโครงการ Thailand Digital Valley ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับนอกจากความร่วมมือในครั้งนี้แล้วเนี่ยยังจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G and Beyond และก็ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนหรือว่า New S Curveแล้วก็เทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอำนวยความสะดวกในการอนุมัติและการออกใบอนุญาตเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในเขต EEC สำนักงานกสทช.พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องราวของดาวเทียมนาริตแล้วก็ TSC 1นะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพงศกรมีมากวิศวกรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในฐานะผู้จัดการโครงการดาวเทียมนาริตแล้วก็รองผู้จัดการโครงการดาวเทียม TSC นะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพงศกรครับสวัสดีครับผมครับคุณพงศกรเล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาที่ไปของดาวเทียม2ดวงนี้เป็นยังไงบ้างฮะครับผมก็ดาวเทียม2ดวงนี้นะครับผมเป็นโครงการภายใต้ภาคีความร่วมมือเอากาศไทยนะครับผมที่ที่ได้มีการก่อตั้งมาเมื่อปี2563นะครับผมซึ่งก็เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงอวนะครับผมทั้งหมด13หน่วยงานนะครับผมแล้วก็มาทำในส่วนของตัวดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ดวงแรกของไทยกันนะครับผมโดยที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ท่านเนี่ยเราได้รับเกียรติเป็นเลขานุการของโครงการนะครับผมครับแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลการประกอบตัวดาวเทียมนะครับผมนอกจากนี้เรายังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเอาการอื่นอย่างเช่นอิสดานะครับผมหรือว่าพระนครพระนครเหนือครับนะครับผมที่เข้ามาร่วมพัฒนาตัวดาวเทียม TSC 1ร่วมกันนะครับผมซึ่งพอเรามีการมีโครงการ TSC 1ขึ้นมานะครับผมทางโครงการเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับผมที่ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทนำส่งจรวดเจ้าหนึ่งนะครับผมที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมที่พร้อมที่จะส่งดาวเทียมขนาดเล็กนะครับผมที่เป็นดาวเทียมประเภทคิวแซทนะผมขนาด3 U นะผมก็ขนาดประมาณ10 × 10 × 30 ซม.นะผมก็นิดเดียวเลยก็เป็นใช่ครับผมก็ประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับผมซึ่งพอเรามีการพูดคุยเนี่ยเราก็ได้มีการตกลงในการที่จะมีการจะสร้างตัวดาวเทียมนาริตคิววันนะครับผมเป็นดาวเทียมที่พัฒนาโดยวิศวกรที่อยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับผมแล้วก็มีการจัดส่งขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับผมกับทีนี้ดาวเทียมที่ว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทำนี่เราต้องมีความร่วมมือกับชาติไหนบ้างฮะก็ในส่วนของความร่วมมือที่ทางเราได้มีการพูดคุยอยู่นะผมก็ก็จะมีทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมที่เป็นองค์การอวกาศของทางญี่ปุ่นที่เรียกว่าจักซ่านะครับผมซึ่งทางเราก็มีความร่วมมือที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วนอกจากนี้คือทางฝั่งที่อยู่ทางฝั่งนาซาเนี่ยเราก็พยายามขอความร่วมมือเช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วความร่วมมือเป็นไงบ้างฮะดีไหมฮะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวในช่วงประมาณกลางปีนี้จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาตรวจสอบนะผมการออกแบบของดาวเทียมเราที่ประเทศไทยนะครับผมซึ่งก็คาดว่าทางทีม
วิศวกรเนี่ยก็จะได้รับความเห็นนะผมเกี่ยวกับทางเทคนิคแล้วก็เกี่ยวกับข้อที่ต้องพึงระวังนะครับในการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นครับผมกับยากไหมครับผม ต้องอย่างนี้ครับผมก็คือในส่วนของการพัฒนาดาวเทียมนะครับผมก็ที่จริงเป็นต้องเรียนตรงๆครับผมว่าการพัฒนาดาวเทียมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เก่านะครับผมก็คือทุกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวการสร้างดาวเทียมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราก้าวถึงได้ยากนะผมแต่ถ้าเกิดคนที่ได้ลองทำจริงเนี่ยนะผมก็คือตัวโครงสร้างดาวเทียมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เก่านะผมแล้วก็ต้องพึ่งพาความเชื่อมั่นในการจะส่งนะผมหรือว่าการเชื่อมั่นในการทำงานในนอกโลกได้นะครับผมเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราส่งขึ้นไปนอกโลกแล้วไม่สามารถนำกลับมาได้นะ oh. ดังนั้นการออกแบบทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการทดสอบนะผมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้การจัดส่งเนี่ยหรือว่าการทำงานในอวกาศเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าโอเคเมื่อดาวเทียมถูกส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำงานได้ตามที่เราออกแบบไว้ครับผมครับผมกำลังหลับตานึกภาพตามนะครับเพราะว่าเราจะคุ้นกับดาวเทียมดวงใหญ่ๆแต่ของเรานี่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นไอ้ความยากง่ายมันต่างกันตรงไหนฮะดวงใหญ่กับดวงเล็กเนี่ยความยากง่ายก็จะเป็นในส่วนของการคงทนในเรื่องของการคงทนต่อกำมะถันภาพรังสีนอกโลกครับผมที่เพราะว่าดาวเทียมขนาดใหญ่เนี่ยผมก็คือเมื่อเรามีการสร้างดาวเทียมขนาดใหญ่เนี่ยในแง่ของคอสของการส่งนะครับผมหรือว่าเวลาในการพัฒนาเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ยาวนานนะครับผมแต่ในส่วนของดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยที่ทางโครงการกำลังทำอยู่นะผมอันที่เช่นดาวเทียม TSC 1เนี่ยครับผมเรามีแผนในการพัฒนาประมาณ 4-5 ปีนะครับผมและยิ่งดาวเทียมนาฬิกาวันตอนนี้นะผมเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นมาเองได้ภายใน12เดือนนะครับผมดังนั้นเราจะสามารถพิสูจน์ทราบนะครับผมเทคโนโลยีที่เราสร้างมาได้เนี่ยได้เร็วนะครับผมแล้วก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการต่อยอดไปสู่ดาวเทียมดวงใหญ่ได้ในอนาคตครับผมอ๋อครับแสดงว่าศักยภาพของเขานี่จะไม่เท่ากันนะฮะครับผมใช่ครับผมครับอย่างของเราที่จะส่งขึ้นไปเนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรฮะทั้งสองดวงนี้ในส่วนของดาวเทียมที่เราจะส่งภายในไตรมาสที่4ของปีนี้นะผมก็คือดาวเทียมนาฬิกาวันเนี่ยก็คือเราจะเน้นไปที่การพิสูจน์ทราบเทคโนโลยีนะผมที่เรามีการพัฒนาขึ้นเองนะผมมากกว่า180นะครับผมซึ่งทีมวิศวกรเนี่ยต้องเรียนตรงนะผมว่าทีมวิศวกรเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์นะผมในการทำดาวเทียมนะผมดังนั้นเนี่ยตัวนาฬิกาวันเนี่ยจะกลายเป็นตัวต้นแบบที่ทำให้วิศวกรของทีมเราเนี่ยภายใต้โครงการไทยเฟสคอนโซเทียมเนี่ยมีความมั่นใจในการต่อยอด องค์ความรู้ตรงนี้ไปสู่ดาวเทียมที่ซีหนึ่งหรือว่าดาวเทียมในซีรีส์ต่อไปได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของภารกิจเนี่ยผมก็จะเน้นหนักไปที่การทดสอบเทคโนโลยีอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในการหันหน้าตัวดาวเทียมนะครับผมไปที่วัตถุที่เราต้องการที่อยู่นอกโลกนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเพราะว่าเวลาดาวเทียมขึ้นมาเนี่ยครับผมก็คือระบบควบคุมการส่งตัวของดาวเทียมเนี่ยเป็นระบบที่มีความสำคัญนะผมในการหันหน้ากล้องเนี่ยมายังไปยังที่จุดที่เราต้องการนะผมทั้งหันเข้ามันที่โลกก็ได้นอกโลกเช่นเดียวกันครับผมใช่ครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจนะผมที่ทางทีมได้มีการออกแบบกันไว้ครับผมครับอันนี้คือทั้งสองตัวเลยหรือเปล่าฮะภารกิจตรงนี้ที่ TSC ด้วยไหมในส่วนของดาวเทียมที่ SC 1นะครับผมเรามีอยู่2ภารกิจนะครับผมก็คือเป็นภารกิจในการถ่ายภาพโลกนะครับผมโดยเรามีเพโลดที่ชื่อว่า Hyperspectral Imaging Payload นะครับผมคือเป็นอุปกรณ์วิจัยวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับในการบันทึกความยาวคลื่นหลายช่วงความถี่นะครับผมโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะผมถูกพัฒนาโดย
ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 100% เลยนะครับผมเพราะว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับพันธกิจของทางหน่วยงานอยู่แล้วนะครับผมทางเราก็เลยมีการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะผมแล้วอีกหนึ่งภารกิจก็คือการตรวจวัดรังสีอนุภาคที่มาจากนอกโลกนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดวงอาทิตย์หรือว่าจากกาแล็กซี่อื่นนะครับผมเพื่อเป็นการตรวจวัดว่าในช่วงเวลานั้นๆ นะครับผมมีความรุนแรงของอนุภาคที่มาตกกระทบต่อโลกมากน้อยแค่ไหนภารกิจคือตรงนี้นะฮะใช่ครับครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับนี่คืออะไรบ้างฮะในส่วนของที่เราคาดหวังที่จะได้รับนะครับผมก็แน่นอนเขาว่าด้วยความที่ตัวดาวเทียมที่หนึ่งนะครับผมเป็นดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์นะผมดังนั้นเราก็คาดหวังที่เราจะได้พิสูจน์ทราบเทคโนโลยีตัวนี้นะผมที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยนะครับผมแล้วก็สามารถต่อยอดไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆได้นะครับผมและนอกจากนี้ที่สำคัญอีกหนึ่งส่วนเลยก็คือเป็นการสร้างบุคลากรครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมในระดับนานาชาตินะผมก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกันอย่างเข้มข้นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งNASA หรือว่าทางฝั่งจีนนะครับผมที่ได้มีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศกันนะครับผมดังนั้นไทยเนี่ยนะครับผมเราจึงควรจะมีการสร้างบุคลากรในสายนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะสามารถสร้างดาวเทียมแล้วก็ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมครับแสดงว่าอนาคตเราอาจจะมีฐานยิงดาวเทียมเราเองไหมในส่วนของฐานยิงดาวเทียมนี้ผมยังมองว่ายังไกลหนึ่งสเต็ปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือทางผมมองว่าการที่เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นดาวเทียมก่อนเนี่ยครับผมเพราะว่าต้องเรียนตรงนะผมว่าตัวเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยอยู่ใกล้กับเรามากนะผมเช่นเราใช้ระบบระบุตำแหน่งผ่านมือถือนะผมหรือว่าตอนนี้นะผมที่ทางอีลอนมัสก์เนี่ยได้มีการจะส่งดาวเทียมอีกชุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นกลุ่มดาวเทียมที่ชื่อว่า Starlink เนี่ยที่ทำหน้าที่ในการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับผมก็คือเราทุกคนเนี่ยจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมกันมากยิ่งขึ้นนะผมดังนั้นถ้าเกิดผมเลยมองว่านะครับผมก็คือดังนั้นนะผมถ้าเกิดเราไม่สามารถถ้าเกิดเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเอาโอกาสขึ้นมาได้เองนะผมก็คือครับเราก็อาจจะมีการตกขบวนหรือว่าอาจจะไม่ ทันตัวการพัฒนีอาจใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งครับผมว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกันอ๋อครับแสดงว่าถ้าเกิดเราพัฒนาตรงนี้ได้ปุ๊บเหมือนก็เป็นฐานใช่ไหมฮะแล้วมันไอการต่อยอดนี่สำคัญกว่าดิฮะถูกต้องครับผมก็คือถ้าเกิดดาวเทียมทีซีหนึ่งหรือว่าดาวเทียมในลิคิวันประสบความสำเร็จนะครับผมเราจะมีตัวต้นแบบที่เราสามารถเปลี่ยนภารกิจไปได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงทบวงกรมไหนมีความสนใจที่จะอยากจะขึ้นไปศึกษาหรือว่าขึ้นไปทำภารกิจอยู่นอกโลกได้นะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นเราอาจจะมีการถ่ายภาพโดยที่เป็นดาวเทียมของเราเองนะครับผมหรือว่ามีการส่งสัญญาณหรือว่ามีการส่งข้อมูลเวลาลงมาซึ่งทุกวันนี้เราใช้ข้อมูลเวลาจากดาวเทียม GPS นะผมซึ่งเป็นดาวเทียมของต่างประเทศนะผมซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเรามีตรงนี้แล้วเรามีระบบที่ปล่อยเวลามาเป็นของเราเองนะผมเราจะมีความมั่นคงทางด้านเวลามากยิ่งขึ้นนะผมโดยเฉพาะยิ่งพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าเกี่ยวกับพวกเทรดทำนองนี้นะผมก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นครับผมซึ่งภารกิจของดาวเทียมเนี่ยผมมีความหลากหลายมากเลยนะผมดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะผมสำหรับในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศขึ้นในป
ประเทศไทยครับผมโอ้โหหลับตานึกภาพตามนะฮะถ้าสมมติว่าปีนี้ส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวความคืบหน้ามันจะมาเรื่อยๆเราก็ต้องทยอยพัฒนาไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยใช่ไหมครับตรงนี้ถูกต้องครับผมครับแล้วบุคลากรเราพร้อมไหมตอนนี้ครับตอนนี้ทางโครงการนะครับผมก็ตอนนี้ทางบุคลากรภายในโครงการเรามีอยู่ประมาณ30คนนะครับผมซึ่งเป็นวัยรุ่นไฟแรงทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ค่าเฉลี่ยอายุตอนนี้ในทีมอยู่ที่ประมาณ 27-28 ปีเท่านั้นครับนะครับผมดังนั้นกลุ่มเนี้ยจะกลายเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักนะครับผมในการเป็นคนที่จะมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหรือว่าการพัฒนาดาวเทียมเนี่ยได้อีก 10-20 ปีนะครับผมประมาณนี้ได้เลยครับผมครับเอ๊ะผมรู้สึกว่าผมเคยไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะฮะของเทคโนโลยีกระบังเนี่ยเขาเคยทำดาวเทียมขึ้นไปใช่ไหมฮะในส่วนของเทคโนโลยีน่าจะเป็นพระจอมเกล้าพระนครเหนือไหมครับไม่ทราบแต่ผมจำได้ว่าผมอาจจะจำผิดก็ได้นะฮะแต่จำได้ว่าลักกระบังครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ไหมนะไม่ทราบแต่มีใช่ไหมฮะเคยมีใช่ไหมฮะเคยมีครับผมก็คือที่จริงตัวผมนี่เป็นทีมที่พัฒนาดาวเทียมขนาดคิวแซดนะครับผมที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อปี2012นะครับผมครับผมก็ผมเนี่ยครับเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาดาวเทียมคิวแซดที่เราออกแบบแทบจะ 100%ในประเทศเลยครับผมแล้วก็ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี2018ครับผมแล้วส่งที่ไหนฮะครับส่งกับดาวเทียมของครับส่งกับจรวด SpaceX ของทาง Elon Musk ครับผมชื่อดาวเทียม NextSat ครับอ๋อครับผมแม้จะได้เวลามันหมดเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าได้คุยอีกรอบสองรอบนะฮะขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมกับคุณพงศกรมีมากนะครับวิศวกรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในฐานะผู้จัดการโครงการดาวเทียมนาริตคิวบ์วันนะครับแล้วก็รองผู้จัดการโครงการดาวเทียม TSC-1 ด้วยนะครับก็คุยกันตรงนี้นะครับนี่แหละครับเป็นความคืบหน้าด้านอวกาศของบ้านเราเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกคิดวันคิดนาวนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบจนถึง22ปีเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนคำถามคือธนาคารจะให้ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 0.60 ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวก็เช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ